ดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆไปทำนี่ค่ะน้ำพริกมะขามหมูสับเนาะสูตรทำขายหน้าร้านเจวุ้นจ้ะป่ะตามไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นจะพามาทำนี่ค่ะน้ำพริกมะขามเนาะมะขามฝักอ่อนๆแบบนี้เวลาเราได้มาจับแช่น้ำก่อนนะคะล้างน้ำหลายๆน้ำเลยแล้วแช่น้ำไว้แบบนี้นะเพราะว่าขี้ดินกับไอ้เนี่ยผงของเขาสีน้ำตาลจะได้ออกไปนะแช่ไว้อันนี้เจวุ้นแช่ไว้พักนึงแล้วเนาะพริกแดงพริกเขียวค่ะอันนี้พริกสวนด้วยนะได้ความหอมของเขาเนาะเตรียมพริกสวนไปด้วยค่ะอันนี้เราจะโรยหน้าอันนี้หมูสับค่ะน้ำพริกมะขามหมูสับเนาะอันนี้ก็มีหอมค่ะกระเทียมกระเทียมนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะเจวุ้นจะเน้นหอมเนาะกะปิค่ะกะปิอันนี้ประมาณ4ช้อนความหอมของเขาเนาะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลอันนี้ผงนัวค่ะใครไม่กินไม่ใส่เนาะอันนี้เกลือค่ะอันนี้น้ำตาลปี๊บที่เราไปผัดกันเลยเอาไปผัดกับน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวแบบผัดแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะแต่จะแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพวกเครื่องแกงเขาค่ะเอาไปปั่นรวมกันเครื่องที่เราปั่นนะมีมะขามกะปิพริกอะไรที่เราเตรียมไว้ค่ะหอมแล้วก็กระเทียมเนาะปั่นแบบนี้เลยรวมกันจะได้ประมาณ2โถนะแล้วแต่ความเผ็ดนี่ขึ้นอยู่กับที่เราเลยนะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนาะมะขามเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนอกจากน้ำตาลกับน้ำปลาค่ะแล้วก็ผงนัวแค่นั้นถ้าใครไม่กินก็ไม่ใส่อันนี้เราใส่มะขามลงไปเลยจะได้2โถนะคะมะขามอันนี้เมื่อกี้เจวุ้นปั่นไปแล้วโถนึงอันนี้ปั่นให้ดูใส่ไปแบบนี้เลยจ้ะได้2โถเนาะอย่าลืมเอาแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำไว้สักพักนึงเนาะมันให้มันแบบว่าขี้ดินอะไรออกมาแล้วก็กะปิค่ะใส่ลงไปแล้วก็พริกค่ะใส่ลงไปอันนี้เจวุ้นปั่นไปแล้วโถนึงเนาะเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องลืมเปิดไมค์ลืมเปิดอันนี้มาบอกก็พริกสวนค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะใส่ลงไปนิดหน่อยนะพริกสวนนี่เอาเก็บไว้ด้วยนะคะเพื่อเราจะเอาไว้โรยหน้าค่ะโถที่2เป็นแบบนี้เลยนะเอาไปปั่นจ้ะเราเรียกน้ำพริกมะขามค่ะใส่หมูสับเนาะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานค่ะเค็มเจวุ้นทำขายค่ะเป็นกระปุกเหมือนกันกระปุกละ20 บาทเนาะความเผ็ดนี่อยู่ที่เราชอบเลยนะนี่ค่ะโถที่2เนาะใส่ลงไปอีกค่ะใส่ให้หมดเลยนะเจวุ้นซื้อมา1 กิโลค่ะมาขามหมู1 กิโลเดี๋ยวไปแบบนี้เลยแล้วผัดเนาะหมูก็จะมีความมันของเขานะดับหมูให้แตกๆเลยนะให้แหลกๆออกเนาะอันดับแรกเลยเจวุ้นจะใส่เกลือลงไปก่อนค่ะ1 ช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวเราจะชิมกันก่อนค่ะมะขามมันก็จะมีเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยเนาะต้องชิมก่อนแต่นี่1 2 3 4 5 6 7ค่ะใส่7 ช้อนนะน้ำตาลทรายเจวุ้นจะใส่2 น้ำตาลนะคะปี๊บกับทรายเนาะถ้าใส่ทรายอย่างเดียวเอาไม่อร่อยนะต้องปี๊บด้วยก็ไม่อร่อยต้อง2 น้ำตาลค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะเจวุ้นใส่ครึ่งกิโลนะใส่ไปเลยเพราะว่ามะขามเราอ่ะเปรี้ยวแน่นอนเลยเพราะว่า1 กิโลอ่ะเปรี้ยวไม่ต้องกลัวหวานนะไม่หวานแน่นอนค่ะเราจะผัดไปกับน้ำพริกของเราเลยเสร็จแล้วผงนัวค่ะ1 ช้อนโต๊ะใครไม่กินไม่ใส่นะเจวุ้นกินใส่ค่ะทำขายก็ปกติต้องใส่เนาะน้ำปลาเจวุ้นจะใส่ประมาณ2 ทัพพีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนนะ2 ทัพพีอย่างนี้เลยใส่ลงไปค่ะไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะนั่นเพราะว่ามะขามเปรี้ยวอยู่แล้วค่ะ2 ทัพพีแบบนี้เลยนะใส่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนที่มันใกล้สุกเนาะใส่ไปแบบว่าให้เครื่องปรุงเราละลายก่อนมันยังเปรี้ยวของมะขามอยู่เยอะอยู่เจวุ้นจะเพิ่มน้ำตาลค่ะอันนี้ประมาณ2 ขีดใส่ลงไป
ใส่น้ำตาลลงไปนะชิมค่ะเพราะว่ารสชาติเนาะของมะขามอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ความเค็มยังไม่ได้ค่ะใส่เกลือเพิ่มอีก1ช้อนค่ะใส่ลงไปเลยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามะขามเปรี้ยวมากค่ะเสร็จแล้วเราจะเพิ่มน้ำปลาค่ะเพิ่มน้ำปลาด้วยนะอีก1ทัพพีค่ะใส่ลงไปเลยแค่นี้นะเพิ่มแค่นี้ก่อนแค่นี้แหละพอแล้วเดี๋ยวมันกินแล้วพอดีเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆอีกสักแป๊บนึงค่ะพริกสวนเนาะที่เราเหลือไว้เทลงไปให้หมดเลยเพราะถ้าเราใส่ตอนที่ว่ามันเป็นนั่นเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราเนาะเวลาเราไปกรอกใส่กระปุกอ่ะผัดไปให้เขาสุกไปกับไอ้นี่เลยค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่แบบนี้เลยเนาะน้ำพริกมะขามใส่หมูสับนะเดี๋ยวเจ๊วุ้นจะไปตักให้ดูค่ะใส่กระปุกหน้านี้กระปุกเนี่ยเขาเรียกกระปุกเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูเนาะอันนี้จ้าเจ๊วุ้นก็จะมาตักให้ดูนะคะน้ำพริกมะขามหมูสับเนาะอันนี้จะเป็นถ้วย7กรัมค่ะเจ๊วุ้นซื้อมาแบบนี้นะบอกเขาถ้วย7กรัมเขาก็จะให้มาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝาแบบนี้ด้วยมันจะมีให้เลือกค่ะฝาหยักหรือฝาเรียบเนาะก็เลือกเอาค่ะอันนี้เราก็ตักคำนวณปริมาณนะเหมือนเดิมเลยตักแบบนี้เลยค่ะอันนี้มาตักให้ดูก่อนนะจริงๆแล้วมันต้องรอให้เย็นก่อนค่ะอันนี้มาตักให้ดูเนาะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ตักให้ได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาลงแบบนี้อันนี้มันยังไม่เย็นนะเจ้าบุญก็จะยังไม่ได้กรอกค่ะแต่ว่ามากรอกให้เพื่อนๆดูประมาณนี้เนาะ20บาทนี่กินกับผักแบบนี้ค่ะมะเขือแตงกวาเข้ากันมากเลยเจ๊วุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจ๊วุ้นด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว